สวัสดีครับผมเต้นในมดครับคลิปนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารของ iPhone 15นะวันนี้มีอยู่3เรื่องเลยได้แก่เรื่องของสายชาร์จ USB-C แบบถักตามสีเครื่องที่เผยภาพออกมาเรื่องของ iPhone 15นะครับอาจจะใช้ชื่อว่า iPhone 15 Ultra แทนคำว่า iPhone 15 Pro Max และข่าวสุดท้ายก็คือ iPhone 15รุ่นท็อปปีนี้อาจจะเปิดขายล่าช้ากว่าเดิมเนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรไปชมสรุปข้อมูลกันเลยครับมาคุยกับข่าวแรกกันก่อนเลยนะครับก่อนหน้านี้มันมีรายงานนะครับจากMajin Booเนาะเขาได้โพสต์ภาพเป็นสายชาร์จ USB-C แบบถักที่อ้างว่าอาจจะเป็นสายชาร์จของตัว iPhone 15แล้วก็ไม่ได้บอกว่าแหล่งข่าวนี้มาจากไหนล่าสุดก็มีการเผยข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมละภาพนี้นะครับโพสต์โดยโคซูทามินะครับเป็นนักสะสมอุปกรณ์โปรโตไทป์ของ Apple นะภาพที่เขาโพสต์เนี่ยจะเป็นภาพสายชาร์จ USB-C แบบถักเขาบอกว่าตัวนี้มันเป็นตัวสายที่ Apple ใช้ทดสอบนะครับก่อนที่จะผลิตจริงโดยในภาพเนี่ยเราจะเห็นเป็นสายชาร์จสีดำนะเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูลักษณะก็จะเหมือนกับสายถักสีดำที่ Apple เนี่ยเปิดขายแล้วก็แถมมาในกล่องของอุปกรณ์ก่อนหน้านี้แต่จุดที่มันแตกต่างก็คือตรงในภาพเนี่ยมันจะมีขั้วนะครับเป็นพลาสติกหุ้มอยู่ซึ่งสายชาร์จสีดำแบบถักของที่ Apple ขายณตอนนี้มันไม่มีขั้วแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับทาง Max Lumo ได้สอบถามไปทางโคซูทามินะว่าข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของสายชาร์จแบบถักของ iPhone 15เป็นอย่างไรด้านโคซูทามินะครับได้พูดคุยนะครับกับ Max Lumo แล้วก็เผยว่าสายชาร์จแบบถักของ iPhone 15เนี่ยมันจะมีอยู่ 4-5 สีเนาะอย่างแรกก็คือสีขาวสีดำสีเหลืองสีม่วงแล้วก็สีส้มโดยสีส้มเนี่ยจะเป็นสีส้มออกไปโทนชมพูนิดนึงจะเหมือนกับสีส้มคอรัลของ iPhone XR นะครับถ้าเราดูในภาพที่ผมขึ้นให้ดูนะครับสายชาร์จแบบถักหลักสีสันพวกนี้ตัวข้อต่อเนี่ยมันจะยังมีพลาสติกหุ้มอยู่นะอย่างเช่นตัวสายชาร์จสีส้มออกชมพูอย่างเงี้ยก็จะมีพลาสติกที่เป็นขั้วต่อสีส้มออกชมพูเหมือนกันซึ่งไม่เหมือนกับสายชาร์จที่ Apple ขายณตอนนี้นะครับที่ไม่มีขั้วต่ออะไรเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีสายชาร์จแบบถักเนี่ยออกมาหลายแบบอันนี้ก็คือแบบที่แถมมาในกล่องอย่างพวก Apple Magic Keyboard Magic Mouse เนี่ยก็จะเป็นสายถักแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเนี่ยครับเป็นสายชาร์จของตัว MacBook อันนี้เป็นสายชาร์จ MacBook Air 15นิ้วนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสายจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับแล้วก็จะมีขั้วต่อแบบนี้เนี่ยเป็นสีขาวแต่ไม่มีตัวขั้วพลาสติกหุ้มอยู่นะครับทั้ง2ด้านจากข้อมูลแล้วก็ภาพดังกล่าวเนี่ยทำให้เราสามารถคาดการสีใหม่ของ iPhone 15ได้นะถ้าดูจากในภาพก็จะมีสีอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีสีดำสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าแล้วก็จะเป็นสีขาวซึ่งก็สอดคล้องกับข่าวเลยก่อนหน้านี้นะครับว่า iPhone 15รุ่นธรรมดาก็อาจจะมาพร้อม2สีใหม่อย่างสีชมพูแล้วก็สีฟ้านั่นเองครับณตอนนี้นะครับ iPhone เนี่ยก็อาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ยังไม่มีสายชาร์จแบบถักมาให้ในกล่องนะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยทั้งตัว MacBook นะอย่างเช่น MacBook Air MacBook Pro iPad Pro รวมถึง iPad รุ่นที่11เนี่ยก็ได้สายชาร์จแบบถักมาให้ในกล่องแล้วปีนี้ก็ลุ้นกันนะครับว่า iPhone 15เนี่ยจะได้สายชาร์จแบบถักมาให้ในกล่องหรือเปล่าข่าวที่2ก็เป็นเรื่องของชื่อของ iPhone 15รุ่นท็อปปีนี้นะก่อนหน้าเนี้ยเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับปลายปี2022แล้วก็เคยมีรายงานจาก Mark Gurman นะเขาพูดถึงเรื่องของชื่อ iPhone 15ตัวท็อปรุ่นใหม่ปีนี้เขาบอกว่า iPhone 15ตัวท็อปรุ่นใหม่ปีนี้จะใช้ชื่อคำว่า iPhone 15 Ultra แทนคำว่า iPhone 15 Pro Max และข่าวตัวนี้ก็หายไปนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ไม่มีใครพูดถึงข่าวนี้เลยและล่าสุดชื่อนี้ก็กลับมาพูดถึงอีกครั้งแล้วนะครับชื่อ iPhone 15 Ultra เนี่ยมาจากคนโพสต์นะครับชื่อว่าแอนดริวโอฮาร่านะเขาโพสต์บอกว่า iPhone รุ่นท็อปปีนี้จะใช้ชื่อว่า iPhone 15 Ultra แทนคำว่า iPhone 15 Pro Max โดยที่เขาไม่ได้ให้เหตุผลอะไรเลยนะครับว่าทำไมปีนี้ iPhone รุ่นใหม่ถึงใช้คำว่า iPhone 15 Ultra แทนคำว่า iPhone 15 Pro Max หนึ่งเหตุผลนะครับที่เราจะสามารถเรียก iPhone 15 รุ่นท็อปรุ่นใหม่ปีนี้ว่าเป็น iPhone 15 Ultra ก็คือการเปลี่ยนแปลงด้านฮาร์ดแวร์นะครับที่เปลี่ยนแปลงหลายจุดอย่างเช่นตัวเครื่องเนี่ยจะมาพร้อมหน้าจอขอบที่บางลงด้านข้างเครื่องนะครับมาพร้อมกับปุ่มแอคชั่นแล้วก็การอัปเกรดกล้องหลังนะครับกล้องเทเลโฟโต้อาจจะได้อัปเกรดเป็นกล้องเพอร์ลิสโคปสามารถซูมได้มากสุดถึง6เท่านะฮะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเช่นเรื่องชิปเรื่องแรมอย่างเงี้ยพวกนี้ก็อาจจะเป็น1ปัจจัยที่ทำให้ตัว iPhone 15 Pro Max อัปเกรดขึ้นไปสูงสุดจนกลายเป็น iPhone 15 Ultra นั่นเองครับเรื่องชื่อของสินค้าเนี่ยไม่แน่ไม่นอนนะมันเคยมีข่าวลือนะอย่างเมื่อก่อนถ้าเราจำได้เคยมีคำว่า iPhone Ultra iPhone Studio หรือว่า iPhone อะไรแล้วแต่เยอะแยะมากมายนะครับก่อนที่จะเปิดตัวสุดท้ายเนี่ย Apple ก็ไม่ได้ใช้คำนั้นอย่างล่าสุดเลยเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ของ Vision Pro เนี่ยก่อนหน้านี้มันมีการลงทะเบียนเรื่องของ XROS อย่างเงี้ยขึ้นมาให้เราเห็นแล้วว่าโอเคชื่อเนี่ยอาจจะเป็นชื่อระบบปฏิบัติการของ Vision Pro แต่สุดท้ายตอนที่ Apple เปิดตัวในงาน WWDC 23ที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้ชื่อคำว่า Vision OS แทนเห็นไหมครับก็คือชื่อเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลนะครับมีแหล่งยืนยันว่าจะใช้ชื่อนั้นจริงแต่สุดท้ายเนี่ยก็ Apple เปลี่ยนเองได้เสมอนะครับดังนั้นเนี่ยก็เรื่องชื่อเนี่ยมันเป็นหนึ่งสิ่งที่เราอาจจะไม่ต้องใส่ใจอะไรมากครับก็คืออาจจะเป็นชื่อ iPhone 15 Ultra หรือว่า iPhone 15 Pro Max แต่ที่แน่ก็คือรุ่นนี้น่าจะแพงหูฉี่แน่นอนครับ
ข่าวสุดท้ายก็คือเรื่องของ iPhone 15ตัวท็อปนั่นแหละแต่ว่าผมจะขอพูดเป็น iPhone 15 Pro Max ละกันเพราะว่าเคยชินกับคำนี้อยู่เนาะรายงานนะครับบอกว่า iPhone 15 Pro Max เนี่ยอาจจะส่งมอบล่าช้ากว่าเดิมนะครับ 3-4 สัปดาห์เมื่อเทียบกับรุ่นอื่นในดูไฟแม็กนะครับรายงานข้อมูลจากผู้ผลิตชิ้นส่วนอย่างโซนี่นะบอกว่าทางโซนี่เนี่ยจะส่งมอบชิ้นส่วนบางอย่างอย่างเช่นเซ็นเซอร์กล้องของตัวกล้องเพอร์ลิสโคปให้กับ Apple เนี่ยเพื่อใช้ใน iPhone 15 Pro Max ช้ากว่าเดิมเนื่องจากปัญหาการผลิตเพราะว่าตัวชิ้นส่วนตัวเนี้ยเคยมีรายงานมาตลอดว่าผลิตล่าช้าดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าส่งให้ Apple ช้าก็จะผลิตตัว iPhone 15 Pro Max ออกมาช้ากว่ารุ่นอื่นเหตุผลเพราะว่า iPhone 15 Pro Max นะครับน่าจะเป็นรุ่นเดียวที่จะมาพร้อมกับกล้องหลังเพอริสโคปที่ก่อนหน้านี้มันมีรายงานบอกว่ากล้องเพอริสโคปตัวนี้จะช่วยให้ iPhone 15 Pro Max สามารถซูมภาพได้5เท่าถึง6เท่าแบบออปติคอลส่วน iPhone 15 Pro ก็จะยังไม่มีกล้องเพอริสโคปก็ยังใช้กล้องเทเลโฟโต้เหมือนเดิมส่วน iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus รุ่นธรรมดาก็จะมาพร้อมกับกล้องไวด์แล้วก็กล้องอัลตร้าไวด์ไม่มีกล้องซูมดังนั้นเนี่ย iPhone 15 Pro Max ก็เป็นรุ่นเดียวนะครับที่ใช้กล้องเพอริสโคปแล้วถ้ามีปัญหาเรื่องการผลิตกล้องเพอริสโคปก็จะทำให้ iPhone 15 Pro Max นะครับส่งมอบช้ากว่ารุ่นอื่นรายงานเผยว่า Apple นะครับอาจจัดงานเปิดตัว iPhone 15วันที่12กันยายนที่จะถึงนี้แล้วก็เปิดพรีออเดอร์วันที่15กันยายนพร้อมกับเปิดขายหน้าร้านแล้วก็ส่งสินค้าถึงมือลูกค้าล็อตแรกนะครับวันที่22กันยาถ้าอ้างอิงจากรายงานนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่า iPhone 15 Pro Max นะครับอาจจะส่งมอบถึงมือลูกค้าช้ากว่ารุ่นอื่นก็อาจจะเลื่อนหลังจากนั้นไป2 3หรือว่า4สัปดาห์เลยคาดการว่า iPhone 15 iPhone 15 Plus แล้วก็ iPhone 15 Pro เนี่ยจะถึงมือลูกค้าวันแรกก็คือวันที่22กันยาส่วน iPhone 15 Pro Max นะครับอาจจะถึงมือลูกค้านะครับในช่วงของสัปดาห์วันที่6ตุลาคมหรือไม่ก็สัปดาห์ของวันที่13ตุลาคมนู่นเลยนะครับถามว่ามันแปลกไหมก็เป็นเรื่องปกตินะที่จะมีบางโมเดลในซีรีส์นะครับเปิดขายช้ากว่ารุ่นอื่นก็ย้อนไปไม่นานเมื่อปีที่แล้วเหมือนกัน iPhone 14 Plus นะครับเปิดขายช้ากว่ารุ่นอื่นอย่างเช่นตัว iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max เนี่ยเขาส่งมอบกันในเดือนกันยาแต่ iPhone 14 Plus เนี่ยส่งมอบในเดือนตุลาถ้าย้อนกลับไปหลังจากนั้นอีกก็คืออย่างเช่นตอนปีของ iPhone XS กับ iPhone XR iPhone XR เนี่ยเปิดขายแล้วก็ถึงมือลูกค้าช้ากว่า iPhone XS นะครับแล้วก็ถ้าที่เห็นชัดที่สุดก็คือตอน iPhone 12 Series ที่ iPhone 12 Mini แล้วก็ iPhone 12 Pro Max เนี่ยเปิดขายทีหลัง iPhone 12แล้วก็ iPhone 12 Pro นะฮะมันมีหลายผลนะครับตัวเรื่องของเลนส์กล้องหลังเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัว iPhone 15 Pro Max เนี่ยผลิตล่าช้าเพราะก่อนหน้านี้เราก็เห็นข่าวลือเนาะอย่างเรื่องของตัวขอบหน้าจอที่บางของตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยอาจจะทำให้ตัวเนี้ยผลิตช้ากว่าเดิมดังนั้นก็ต้องรอดูสรุปกันอีกทีนะครับว่า iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะส่งมอบล่าช้ากว่ารุ่นอื่นจริงหรือเปล่าสรุปอีกทีนะครับคลิปนี้ก็พูดถึงเรื่องของการมาของสายชาร์จ USB-C แบบถักสีตามตัวเครื่องของ iPhone 15เรื่องของตัว iPhone 15 Pro Max นะครับอาจจะเปลี่ยนชื่อนะฮะเรียกว่าเป็น iPhone 15 Ultra และสุดท้ายก็คือนี่ก็คือตัว iPhone 15 Pro Max อาจจะส่งมอบล่าช้ากว่ารุ่นอื่นคิดกันอย่างไรครับอยากได้ไหมครับสายถักถ้าเอามาใช้งานแล้วเนี่ยมันจะดูถึกทนกว่ารุ่นที่ใช้ก่อนหน้าจริงหรือเปล่าคอมเมนต์กันไว้ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไปด้วยผมเต็น iMode ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ